สวัสดีครับพบกับสุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขออนุญาตหัวขวน2ประโยควิกเตอร์ถึงทีมชาติไทยเดินเครื่องดึงปังคังซอกขุนทัพมีนัยยะนิชโนไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยเริ่มที่ประเด็นแรกทำเอาฮือฮาแฟนบอลชาวไทยกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะผิดหวังกับการที่ทีมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลกโซนเอเชียด้วยผลงานเป็นรอง2ทีมจากอาเซียนอย่างเวียดนามและมาเลเซียนะครับโอ้ยตามหลังฮูดาเขาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องจู่ๆนะครับหนึ่งในความหวังของทีมชาติไทยก็ปุดขึ้นมาเมื่อวิเตอร์คาโดโซปักกำลังจอมถล่มประตูชาวบราซิลของทีมชั้นไทยลีกอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ได้รับข้อความในโลกโซเชียลถึงแฟนบอลชาวไทยด้วย2ประโยคที่สำคัญว่าเขาจะขอเป็นคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเกมรับให้กับทีมชาติไทยเองนะครับโอ้ยพระเอกขี่ม้าขาวโดยข้อความแรกที่เขาบอกถึงทีมชาติไทยนะฮะดังนี้ผมต้องการพร้อมกับใส่รูปอิโมติรูปความรู้สึกรักและก็ใส่ธงชาติไทยเข้าไปด้วยนะฮะและมีแฟนบอลไปสอบถามเขาว่าอยากเล่นกับทีมชาติไทยหรือไม่ข้อความที่2เขาบอกกับทีมชาติไทยว่าทีมชาติไทยแฟนบอลได้ถามผมไปว่าคุณมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้หรือไม่การที่วิกเตอร์คาร์โดโซจะตอบกลับไปในทันทีว่าเป็นยังชิบะได้ละครับพร้อมกับใส่รูปอีโมจิรูปหัวใจกับธงชาติไทยอีกนะครับโอ้ยจะแม่นเจ้าน่ารักอีหลีเนาะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาค้าแข่งกับอุบลยูนิตี้ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วภาษาอีสานเนี่ยจั๊ดคือเก่ากับพ่อแม่พี่น้องซึ่งก็บอกนะครับว่าเขามีความผูกพันกับที่ประเทศไทยมากๆนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซจะเล่นกับทีมชาติไทยได้หรือไม่นะครับอันนี้ฝากไปถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับวิกเตอร์คาร์โดโซเป็นนักเตะตัวสูงนะฮะเล่นบอลกับพื้นดีๆและมีทีเด็ดกับลูกหม่งนะครับรับรองว่าทีมชาติไทยของพวกเรานะครับได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะจ๊ะประเด็นที่2สื่ออินเดียรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติอินเดียเร่งเดินหน้าเพื่อดึงปักหังซอเข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของเทียมเนื่องจากการลาออกของอีกอร์สเตเมสกุนซือคนเก่านะครับที่ไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบ12ทีมคัดบอลโลกโซนเอเชียได้ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากที่อินเดียคุณคิดเห็นกันอย่างไรถ้าหากปาร์คฮังซอจะไปคุมทีมชาติอินเดียนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นก็สียังบ่ไปดอกครับติดโควิดหลายพวดซึ่งณตอนนี้นะครับทางสมาคมอินเดียหรือ AIFFกำลังเร่งดำเนินการที่จะแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกซึ่งแฟนบอลอินเดียต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากจะเห็นกุนซือคนใหม่ของพวกเขาเป็นปาร์คฮังซอยอดกุนซือของทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันโดยในรายงานระบุว่าพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้เป็น2เท่าเลยนะฮะที่ได้รับอยู่กับทีมชาติเวียดนามอีกด้วยนะครับโอ้โหก็ตอนนี้นะสถานการณ์โควิดของอินเดียเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับปาคังซอเนี่ยก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะไปดีหรือไม่ประเด็นที่3สมาคมฟุตบอลไทยประกาศแต่งตั้งโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดขึ้นเป็นกุนซือรักษาการแทนอากิระนิชโนถึงทางสมาคมให้ผลว่านิชโนติดภารกิจที่ญี่ปุ่นจึงไม่สามารถกลับมาทันการเตรียมทีมลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะเริ่มฟาดแข้งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่ดูแล้วการประกาศแต่งตั้งโค้ชจุนในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีนัยยะสำคัญซึ่งก็มีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะไม่ใช้อากิระนิชโนะให้คุมทีมชาติไทยอีกต่อไปแล้วและเตรียมที่จะใช้กุนซือชาวไทยนี่แหละในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนซึ่งถ้าหากลองคิดดูว่าอย่างก่อนหน้าเกมการแข่งขันในคัดบอลโลกโซนเอเชียอากิระนิชโนะก็ติดภารกิจที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่ทำไมถึงไม่มีการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่รักษาการแทนการประกาศของสมาคมในครั้งนี้เหมือนกำลังส่งสัญญาณไปถึงอากิระนิชโนะเป็นไหนๆแล้วนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวสสลักษณ์หายประโคนได้กู้หูใหม่ที่เกาหลีใต้ชุนบุนะฮะจ้างล่ามชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกู้หูใหม่ของสสลักษณ์ชุนบุฮอนไดมอเตอร์นะครับเจ้าของแชมป์เกาหลีใต้8สมัยได้จ้างล่ามชาวเกาหลีใต้ที่พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วว่องไวไว้คอยดูแลสสลักษณ์ไหประโคนวิงแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนะครับโดยสสลักษณ์นะครับย้ายมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวเบื้องต้น6เดือนพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดซึ่งล่ามชาวเกาหลีใต้รายนี้จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการปรับตัวและที่สำคัญช่วยในเรื่องของการสื่อสารให้กับสสลักษณ์ไหประโคนโดยในช่วงระหว่างการกักตัวนอกจากชุนบุฮุนไดมอเตอร์จะจ้างล่ามไว้ให้กับสสลักษณ์แล้ว
พวกเขายังดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้ครบทั้ง3มื้อรวมถึงยังจัดเตรียมอุปกรณ์ฟิตเนสไว้อย่างครบครันอีกด้วยตอนนี้สันสลักไหประควรเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบการเลือกโซนเอเชียหลังจากนี้เมื่อพ้นกำหนดการกักตัวแล้วก็จะมีการเปิดตัวสันสลักไหประควรร่วมทีมอย่างเป็นทางการกับสโมสรชุนบุฮุนไดมอเตอร์นะครับก็ระยะเวลา6เดือนสู้ๆนะครับเจ้าหนูนะฮะถ้าหากโชว์ฟอร์มดีๆในระยะเวลา6เดือนก็คือมีออปชันในการซื้อขาดนะครับจวดอย่างเดียวเพื่อไม่พี่น้องกระหึ่มเบลารุสบาเต้บอลิชอปทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกสูงสุดของเบลารุสสนคว้าตัวนพนันทิพย์อักษรแบ็คซ้ายเด็กกรีทีมชาติไทยดีลดังกล่าวมันเริ่มต้นจากเอเจนต์ชื่อดังของนพนันทิพย์อักษรนะครับก็ได้ส่งโปรไฟล์ไปให้กับทีมหลายทีมในยุโรปเพื่อพิจารณารวมถึงสโมสรบาเต้บอลิชอปทีมรองแชมป์ลีกสูงสุดของเบลารุสฤดูกาลล่าสุดนะครับก่อนที่จะมีการยืนยันว่าบาเต้บอลิชอปมีความสนใจในตัวแบ็คซ้ายของทีมชาติไทยของเรารายนี้จริงๆเนื่องจากทางสโมสรเล็งเห็นว่านพนันนะครับทิพย์อักษรเป็นนักเตะที่ดีมองเห็นโอกาสที่จะปั้นและมีพัฒนาการให้เป็นนักเตะชั้นยอดในอนาคตได้โดยจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทีนี้บาเต้บอลิชอปคือทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเบลารุสคว้าแชมป์มากที่สุดถึง14สมัยโดยเป็นการคว้าแชมป์ติดต่อกันมากถึง12สมัยนะครับโอ้ยให้ได้อินดี้หน่อยนะครับพ่อพี่ดองผ่านการเล่นในศึกเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วถึง90ครั้งนะฮะแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาลีกอีก47ครั้งนะครับโอ้ยขนคิงผมคือลูกขับผักอยู่นี่แน่นอนนะครับว่าเราอาจจะเห็นแบ็คไซด์ของทีมชาติไทยเนี่ยหรือว่าน้องนพนันทิพย์อักษรเนี่ยไปเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในอนาคตก็เป็นได้นะครับโอ้โหแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องซื้อตัวก่อนนะครับขอให้บาเต้บริชอปเนี่ยซื้อตัวน้องนพนันทิพย์อักษรไปอยู่ด้วยซะก่อนนะครับถึงจะได้มีโอกาสจวดอย่างเดียวครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่25มิถุนายนนะครับขอฝากแฟนๆนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกับช่องไทยฟุตบอลนิวนะครับจะมาเล่าข่าวฉบับของสไตล์ของแอดมินเองนะครับอีสานบวกไทยนะฮะถ้าหากใครชื่นชอบหรือว่าเป็นคนอีสานก็อย่าลืมอุดหนุนกันหน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นต่อนะครับเดี๋ยวมาจวดให้ฟังครับพ่อแม่พี่น้องมาแต่ใสอีกพ่อแม่พี่น้อง